คลิปนี้อยู่กับนุกนิกแล้วก็เกม LL ที่เรารักนะคะคลิปนี้จะมาชี้เป้าจุดปักวอร์ดภายในเกมนะคะทั้งฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินตามตำแหน่งที่เล่นนะคะว่าเราควรเอาวอร์ดไปปักตรงไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะคะคุ้มค่าแก่การปักวอร์ดลงไปเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเราอยู่ในเกมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เลนกลางก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอยู่ที่เลนกลางเนี่ยเราสามารถปักวอร์ดตรงไหนได้บ้างนะคะเริ่มได้เลยก็คือถ้าเราอยู่ฝั่งบลูนะเราก็จะต้องปักวอร์ดในพุ่มนี้ใช่ไหมเป็นเบสิกของคนเล่นมิดเลยนะทีนี้วิธีการปักวอร์ดเราไม่สามารถปักวอร์ดแบบเดิมได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราวางไปตื้นๆแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงปลายพุ่มอ่ะมันจะไม่เห็นศัตรูนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในซีซั่นนี้นะคะซัมมอนเนอร์ลิฟต์มันปรับให้ตรงเนี้ยมีความยาวมากขึ้นก็คือมีความกว้างทีนี้ทางตรงน้ำมันก็จะกว้างใช่ไหมหญ้ามันก็จะกว้างไปด้วยเห็นปะพอนุกนิกวางดัมมี่ศัตรูลงไปนะคะเราจะไม่เห็นศัตรูอยู่ในพุ่มแต่จริงๆแล้วเขาแอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดินมาก็แอบตกใจเนี่ยวิธีการปักที่ถูกต้องนะคะให้เรากดวอร์ดนะเล็งไปจนสุดเลยนะกดค้างไว้นะคะแล้วเราก็ปึ๊บพยายามวางให้จนเกือบสุดขอบนะคะถ้าแบบนี้แปลว่าไม่ได้แล้วเราแบบขยับมานิดนึงขยับมาแบบปรับๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองวางดัมมี่กันนะคะดัมมี่วางตรงนี้เห็นไหมทุกคนพยายามปักให้อยู่ตรงนี้ให้มันอยู่กลางที่สุดของพุ่มหญ้านะคะอันนี้คือฝั่งน้ำเงินนะก็จะมีอีกจุดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นฝั่งน้ำเงินแล้วเราจะกันป่ามาแกงนะคะถ้าใครมีวอร์ดสีแดงนะคะก็ให้ปักลงตรงนี้3แยกระหว่างแม่น้ำกับตรงนี้นะคะที่จะขึ้นไปทางบ้านเขานะก็ตรงนี้นะคะเป็นมุมแหลมๆแล้วกันของพุ่มไม้อันนี้นะคะเราวางวอร์ดแดงลงไปนี่แล้วก็จะมีวิชั่นทางแม่น้ำแล้วก็ตรงนั้นเพื่อรอนะคะเผื่อแบบมีใครมาแกงเราจะได้แบบทำตัวถูกเนาะหนีหรือว่าอะไรถูกนะคะเห็นปะเวลาที่ไปดูในแมปก็จะเห็นทั้งตรงเนี้ยสว่างนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเขาเดินมาจากเนี้ยก็เห็นเช่นกันถ้าเขาเดินเข้าพุ่มก็เห็นเช่นกันนะคะหรือว่าถ้าเขาเดินมาฉากทางน้ำก็เห็นเช่นกันตรงเนี้ยเป็นจุดปักวอร์ดที่คุ้มมากๆเลยค่ะต่อไปถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งแดงล่ะเราจะปักวอร์ดตรงไหนได้บ้างใช่ไหมแน่นอนก็คือพุ่มหญ้าเหมือนกันอะการปักพุ่มหญ้าก็เหมือนเดิมนะคะเอาไปจนสุดอันนี้ไม่ได้ละเนี่ยมันสุดได้ตรงประมาณนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวลองวางดัมมี่ให้นะนี่เห็นนะคะอ่ะตรงนี้ได้ตรงนี้เลยนะแบบสบายๆเลยถ้าใครอยู่ฝั่งเรดอ่ะมันจะปักวอร์ดง่ายกว่านิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้ถ้าฝั่งบูเราต้องแบบค่อยๆเล็งดีๆแบบเอื้อมไปหน่อยนะหรือว่าถ้าใครมีวอร์ดแดงใช่ไหมแล้วเล่นฝั่งเรดนะคะแนะนำให้ปักตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเรามาที่ตรงนี้นะเขาที่อยู่หน้าตัวริฟนะคะแล้วเราก็เล็งตรงนี้ไอ้มุมเนี้ยเราปักวอร์ดลงไปเลยนะเราก็เอาไว้ดูทางเดินของฝั่งเขานะคะทางเดินของป่าฝั่งเขาถ้าเขาจะเดินมาแกงเขาอาจจะเดินผ่านทางนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นเขาละเราก็จะหนีทันค่ะมีจุดปักวอร์ดอีกหนึ่งที่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีวอร์ดแดงมาปักในพุ่มเนี้ยในพุ่มไม้สามแยกตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีวอร์ดธรรมดานะคะเราสามารถปักกลางแม่น้ำได้นะการปักกลางแม่น้ำก็คือบริเวณนี้นะคะตรงแบบแอ่งๆที่มันดูลึกๆตรงนี้นะคะปักลงไปเลยอันนี้ก็จะเห็นวิชั่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเห็นแค่ตรงนี้กับตรงข้างล่างถ้าเขาจะเดินมาแกงก็จะเห็นด้วยนะแต่ว่าจะไม่เห็นในพุ่มไม้นะคะหรือว่าแบบถ้ามีเวลาก็เอาอันนี้ไปปักก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะอยู่แบบเดียวถูกไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะใช้วอร์ดสีอะไรต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นในฝั่งท็อปเลนนะคะเราสามารถปักวอร์ดตรงไหนได้บ้างใช่ไหมอันแรกเลยก็คือเราปักวอร์ดช่วยจังเกิลของเรานะคะอาจจะปักตรงเนี้ยหน้าบาลอนหรือว่าหน้าริฟนะคะคือถ้ามันเปลี่ยนเป็นหลุมบาลอนอ่ะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบขยับมาตรงนี้นิดนึงตรงรอยแยกตรงนี้นะคะแล้วก็ปักไปเลยอันนี้เอาไว้ป้องกันการแก๊งหรือว่าเอาไว้สอดส่องดูว่าไอ้จังเกิลฝั่งเขานะคะเขามาเอาริฟหรือว่ามาเอาบารอนหรือยังทีนี้ถ้าปักลงไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในหลุมใช่ไหมเราขยับไปนิดนึงอ่ะเห็นหรือยังเฮ้ยเห็นแวบๆป่ะทุกคนไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีวอร์ดอีกอันนึงก็หย่อนลงไปในหลุมเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถป้องกันการแก๊งหรือว่าเวลาที่จังเกิลฝั่งตรงข้ามจะมาเอาไอตัวที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยลิปสกัตเลอร์นะคะเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วก็เรียกจังเกิลมาแก๊งเราได้นะทีนี้มีอีกที่นึงนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าฝั่งเขาอะเทเลพอร์ตกลับบ้านใช่ไหมเราเดินเข้าพุ่มนี้มาเลยแล้วเราก็จะไปปักตรงนี้นี่เอาไว้แบบว่าดูว่าจังเกิลฝั่งเขาอยู่หลุมไหนนะคะ
อันนี้ก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเราแบบเอาไว้สอดส่องดูนะคะถ้าเกิดว่าจังเกิลเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจังเกิลฝั่งเราก็อาจจะไปอยู่เลนล่างก็ได้ไปแก๊งหรือว่าไปเอามังกรก็ได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับท็อปเลนนะคะส่วนพวกอื่นๆอ่ะมันก็แบบเบสิกอยู่แล้วนะคะถ้าปักตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้าว่าเรามีวอร์ดแดงเราก็สามารถปักลงไปตรงนี้ได้จะได้อยู่นานๆเนาะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นท็อปอยู่ฝั่งเรดก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะวอร์ดตรงไหนได้บ้างนะคะตรงนี้แนะนำให้เป็นตรงนี้เลยคือถ้าเรามีเวลาว่างนะเราเอาวอร์ดแดงมาใส่ตรงนี้นะปุ๊บตรงนี้นะคะตรงพุ่มนี้เพราะว่าเราจะรู้ทางการเดินของจังเกิลฝั่งเขาถ้าจังเกิลของเขาจะมาแก๊งแน่นอนว่าจะผ่านตรงเนี้ยมันเป็น3แยกใช่ไหมถ้าผ่านตรงนี้ท็อปเลนเห็นถ้าผ่านตรงนี้มิดเลนเห็นคือมันแบบคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับการปักวอร์ดแดงตรงนี้นะคะอันนี้แนะนำมากๆเลยค่ะมีอีกจุดนึงนะคะเมื่อกี้สอนตรงในพุ่มนี้ไปแล้วใช่ไหมคือจริงๆอ่ะมันในพุ่มมันเบสิกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ลองปักก็คือปักออกมานอกพุ่มค่ะเนาะอันนี้ซีซั่น2024แล้วเราลองคิดต่างนิดนึงนะคะปักนอกพุ่มก็คือเราจะปักบริเวณนี้นะคะเนี่ยไอ้ตรงเส้นเนี้ยตรงนี้ลองปักเล่นแล้วเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันใช้งานได้นะคะก็คือเราปักออกมานอกพุ่มเลยนะคะอ่ะยังไงก็เห็นนะคะเวลาที่จังเกิลเขามาแก๊งใช่ไหมไม่ว่าจะจากพุ่มตรงนี้สามเหลี่ยมฝั่งบ้านเขาหรือว่ามาจากแม่น้ำเราก็เห็นแบบรวดเร็วด้วยนะคะเราก็จะได้เตรียมตัวทันเนาะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เลนล่างกันนะคะมาเลนล่างเนี่ยเราจะต้องใช้ศิลปะในการปักวอร์ดนิดนึงนะทุกคนแบบมันเป็นความท้าทายของซัพพอร์ตถูกไหมสิ่งที่อยากจะให้ปักนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งน้ำเงินนะถ้าเรามีวอร์ดธรรมดานะคะนุกนิกแนะนำให้ปักข้างนอกพุ่มนะคะตรงนี้ปักเราไม่ค่อยมีประโยชน์ทุกคนให้ปักบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นทั้งแม่น้ำด้านบนแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นนะคะตรงนี้ก็เห็นด้วยวิธีการปักก็คือให้เราเล็งไอ้ต้นคล้ายๆต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะระหว่างช่องหินกับต้นคริสต์มาสนะคะระวางไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูวิชั่นว่ามันแบบเห็นไกลขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ในเลนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมวิชั่นมันเห็นตั้งแต่เลนกลางเดินมาแก๊งจังเกิลเดินเข้ามาจากตรงนี้นะคะอันนี้มีประโยชน์มากแนะนำให้ปักตรงนี้ถ้าปักในพุ่มเห็นน้อยกว่านะคะอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหมือนเกมเราได้เปรียบใช่ไหมแครี่เราดันเลนเข้าป้อมค่ะละมันก็จะมีตรงนี้ที่จะเสี่ยงต่อการแก๊งถูกไหมเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนุกนิกแนะนำให้วางวอร์ดแดงลงไปเลยนะคะก็จะเห็นทั้งแยกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นด้วยนิดนึงเดี๋ยวลองวางดัมมี่ให้ดูแม้ว่ามันเห็นไกลขนาดไหนเนี่ยถ้ามันเดินมาจากตรงนี้แล้วเราอยู่ในนี้นะคะเราก็สามารถหนีทันได้ละกว่าจะเดินมาถึงเราเราก็คือปลอดภัยหายห่วงแล้วค่ะต่อไปเรามาดูดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นซับฝั่งสีแดงนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้อันนี้เป็นทริคเลยนะทุกคนคือเราจะยืนอยู่ในพุ่มตรงนี้แล้วเราจะปักหวาดลงไปในนี้นะคะเพื่อป้องกันการแก๊งจากจังเกิลฝั่งน้ำเงินก็คือเขาจะเดินมาตรงนี้ถูกไหมแล้วก็อาจจะมาทางน้ำด้วยวิธีการปักก็คือเราไม่ต้องแบบยื่นหน้าออกไปเลยคือเราวางวอร์ดลงไปเลยเรากดค้างไว้ใช่ไหมแล้วก็ฟึบเห็นไหมตัวเรามันยังอยู่ในพุ่มอยู่เลยนะคะหรือว่าเนี่ยสมมติว่าเราเดินมาตรงนี้ถูกปะเราพยายามยืนตรงนี้แล้วเราก็ฟึบลงไปเนี่ยเวลาที่ปักวอร์ดนะคะศัตรูก็จะไม่เห็นว่าเราปักวอร์ดเขาก็จะได้ใจนะคะคิดว่าโอ๊ยไม่มีวอร์ดมาแกล้งได้เลยที่ไหนได้เรารู้ไงอันนี้เป็นจุดปักวอร์ดของฝั่งแดงอันแรกนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากปักวอร์ดตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกลัวจังเกิลเขามาแกล้งนะคะมีวิธีการปักแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเล็งนิดนึงนะทุกคนคือมันค่อนข้างยากนิดนึงแบบไม่สามารถแบบปักลงไปเร็วๆแล้วมันจะติดเลยนะคะเดี๋ยวลองเห็นไหมมันจะเดินหนีเห็นปะเราหรือว่ามันก็จะเนี่ยมาตรงนี้นะคะวิธีการคือเราเดินมาให้ชิดๆก่อนแถวๆน้ำตกเนี่ยนะคะทุกคนแล้วเราก็เล็งไอเนี่ยไอหอยที่ซ่อนอยู่บนโขดหินตรงนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปอ่ะไม่ได้หรือว่าเราเนี่ยกดตรงหอยเลยเห็นปะอ่ะได้ละทริคก็คือกดตรงหอยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วมันก็จะวางได้เหมือนไลออดเขาแบบคิดมาให้แล้วว่าวางตรงหอยนะอันนี้ก็จะเป็นการวิธีปักวอร์ดตรงสามแยกตรงนี้นะต่อไปนะคะเป็นจุดปราบเซียนอีกอันนึงของซัพพอร์ตฝั่งเรดนะคะก็คือเวลาที่เราจะปักเอามังกรเนี่ยคือเราอยากรู้ใช่ไหมว่าศัตรูมันเดินมาในพุ่มหรือยังนะคะเราจะต้องวางวอร์ดลงไปในพุ่มไม้อันนี้นะคะด้านบนตรงนี้วิธีการก็คือให้เราเล็งดีๆนะทุกคนถ้าทำบ่อยมันจะชินละเห็นปะ คือเราเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะคะเมาส์ชี้ตรงเนี้ยตรงปลายแล้วเราก็วางวอร์ดข้างนอกวงนิดนึงนะคะมันก็จะสามารถปักวอร์ดในพุ่มศัตรูได้แต่ว่าเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เล็งดีๆนะคะเนี่ยมันจะมีแบบจะเห็นเคอร์เซอร์ตรงเนี้ยมันขยับนิดนึงเห็นปะ
ให้เราเอาอันเคอร์เซอร์ที่ไกลๆนะคะอ่ะวางลงไปเลยเดี๋ยวตรงนี้วางเลนให้ดูอันอ่ะไม่ได้เห็นไหมมันต้องลิงเนี่ยคือให้เรากดวอร์ดค้างไว้นะแล้วเราก็ขยับเคอร์เซอร์เข้าไปนิดนึงนะคะอุปสรรคของตรงนี้ก็คือเวลาที่เราจะกดวางใช่ไหมเนี่ย1ก็คือวางไม่เข้าพุ่มนะคะ2ก็คือเวลาที่เราจะกดวางอ่ะบางทีแชมเปี้ยนมันจะเดินไปเองแบบนี้เราแบบเล็งดีๆเราใช้สมาธินิดนึงเรากดค้างไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ขยับเคอร์เซอร์เข้าไปนี่แล้วก็จะวางในพุ่มได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวางวอร์ดในการสอดส่องจังเกิลฝั่งนู้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นจังเกิลเนี่ยเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะถ้าฝั่งบูนะคะเรามาอยู่ตรงเขาตรงนี้นะคะหน้ามังกรแล้วเราก็ปักไปตรงเคิร์ฟตรงนี้จะมีแหลมๆตรงนี้นะคะทุกคนเราวางวอร์ดลงไปปึ๊บคือเราอาจจะไม่ได้วางเมาส์สุดขอบใช่ไหมเพราะมันวางไม่ได้แต่เราปักลงไปบนเขาเลยนะคะเนี่ยมันก็จะวางได้เห็นปะอ่ะอันนี้คือวิธีการปักวอร์ดจังเกิลฝั่งบูนะถ้าเกิดอยากรู้ว่าจังเกิลฝั่งเขาทำอะไรอยู่เดินผ่านสามแยกไหมหรือทำอะไรอยู่นะคะปักตรงนี้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอแฟลชแป๊บสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นจังเกิลฝั่งเรดแล้วเราอยากรู้หรือว่าอยากวอร์ดช่วยเพื่อนนะคะวอร์ดในแม่น้ำก็ตรงนี้เลยนะคะมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นจุดที่ลึกที่สุดของไอ้เขาอันนี้นะคะเราวางลงไปมันก็จะเห็นวิชั่นตรงแม่น้ำตรงนี้ก็ป้องกันการโดนแก๊งนะคะอันนี้คือป้องกันให้เพื่อนนะหนึ่งสองก็คือป้องกันฝั่งตรงข้ามมาเอาลิปสกัดเดอร์นะคะเห็นปะเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยอันนี้คือจุดปักวอร์ดแบบคลาสสิกนะคะสำหรับการวอร์ดของจังเกิลนะคะถ้าเกิดว่าจะมาวอร์ดในป่าฝั่งบนเนี่ยวิธีการที่เราจะวอร์ดได้ก็คือ1ถ้าเกิดว่าเราเป็นจังเกิลฝั่งเรดนะคะเราอยากรู้ว่าจังเกิลฝั่งเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็วอร์ดตรงนี้นะคะตรงกลางของ3แยกตรงเนี้ยคือมันจะเห็นวิชั่นหมดเลยถ้าเกิดว่าเขาเอาบูเนี่ยถ้าเกิดเขาลากบูมาตรงเนี้ยบางทีเราก็เห็นนะเห็นปะเออหรือว่าเขาจะไปแก๊งด้านบนอ่ะแล้วก็สามารถเตือนเพื่อนได้เว้ยมันมาแล้วนี้อะไรเงี้ยคือ3แยกในซีซั่นเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงพยายามปักวอร์ดตรง3แยกให้ได้มากที่สุดนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปักอะไรที่มันอยู่แถวหลุมนี้นะคะเดี๋ยวนุ้งนี่พามาปักแล้วกันว่ามันปักได้ไหมเราแบบว่าใช้หลักการเหมือนเดิมค่ะปักไม่ถึงนะพรุ่งนี้ไม่มีใครสามารถปักถึงได้นี่บอกเลยแต่ว่าพุ่มนี้ปักได้นี่ปักง่ายกว่าพุ่มด้านล่างนะคะ3แยกด้านบนถ้า3แยกตรงเนี้ยเล็งนิดนึงนะทุกคนอย่าลืมว่าตรงเนี้ยให้เล็งหอยนะโอเคปะประมาณนี้นะคะสำหรับการปักวอร์ดเกม LL อันนี้คือปักวอร์ดพื้นฐานนะก็คือถ้าวางในจุดที่นุ่นิกบอกไปอ่ะมันจะเป็นการปักวอร์ดที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ประโยชน์กับทีมมากที่สุดแต่จริงๆแล้วว่าระหว่างเกมมันก็จะเกิดการปักวอร์ดในที่อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นตามพุ่มต่างๆนะคะป้องกันการแก๊งหรือว่าบางทีตอนที่เราเสียเปรียบอะป้อมแรกของเราแตกหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้ามาวอร์ดในป่าตามพุ่มต่างๆนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยแต่สิ่งที่บอกไปมีประโยชน์แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำในการปักวอร์ดในเกม LL Season 2024นี้นะคะก็ไปปักให้ถูกที่นะคะเพื่อนๆจะได้เดินง่ายเข้ามาแก๊งเราง่ายนะคะแล้วก็จะได้ไม่โดนเขาแก๊งด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ